วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พบกับเด็กเก่งที่ใช้ความสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและวันนี้จะต้องใช้ความรู้เพื่อสานต่ออนาคตวันนี้กับเกมในวิชาภาษาไทยที่คนไทยยังต้องคิดหนักเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลใช้วหารภาพพจน์ชนิดใดครับอุปมาวหารผิดครับเด็กเก่งคนนี้จะผ่านความหาหรือโหดเพื่อคว้ากระเทิม 100,000 บาทไปได้หรือไม่มาดูกันได้เลยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมห้องวัน31ทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นนะครับครับผมกันนะครับเรามาให้แรงใจลูกหลานของเราเด็กๆของเราที่เรียนหนังสือเก่งนะครับก็มาชิงค่าเทอมกับเรานะครับเรามีทุนการศึกษาให้ครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาทวันนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านครับคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2นักร้องและนักแสดงมากความสามารถที่มีผลงานมาแล้วมากมายมุกวรณิตถาวรวงศ์และท่านสุดท้ายรองกรรมการจัดการบริษัทเทพคินโชฟู้ดจำกัดคุณ1โพธิทัศน์พิริยวิรุฒตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับคุณมุกครับค่ะก็มีผลงานกับทางช่องวันค่ะละครเรื่องรักสุดท้ายยายจอมเบี่ยงค่ะเด็กๆชอบวิชาอะไรครับจริงๆมุกชอบวิชาเลขค่ะคณิตศาสตร์ชอบคำนวณแล้วน้องมุกจบด้านไหนมาครับเนี่ยจบมนุษย์จบมนุษย์ค่ะเรียนมนุษย์เกษตรค่ะมนุษย์เกษตรหลายคนกันเองไปที่คุณหนึ่งบ้างครับบริษัทอะไรนะคินโชที่ทำอะไรคุณหนึ่งครับเราผลิตอาหารฟรอสเซนซีฟู้ดส่งออกครับเป็นหลักอ๋อเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักครับแบบนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารบ้างไหมต้องรู้จริงครับต้องรู้จริงต้องรู้จริงก่อนต้องไปศึกษาก่อนว่าจริงๆแล้วตลาดต้องการอะไรครับแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ต้นทุนทั้งที่เราจะทำเนี่ยค่าใช้จ่ายมันคุ้มไหมงั้นถามอาจารย์ครับเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเอาละคณิตศาสตร์อะไรก็ไม่เก่งเลยอยากเรียนสายเนี้ยทำอาหารอาชีพมันไปยังไงครับเส้นทางนี้ก็ถ้าเป็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็จะอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตขั้นตอนการผลิตการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแบบครบวงจรเลยแล้วก็มีไปจนถึงเรื่องของแพ็คเกจจิ้งการออกแบบโอ้อ้าวมาถึงเรื่องราวของน้องที่จะมาชิงค่าเทอมกับเราวันนี้ชื่อแปลกมากนะคือต้องถามชื่อเขาหน่อยนะครับน้องบาร็อกใช่ไปชมภาพชีวิตของน้องบาร็อกกันครับสวัสดีครับชื่อนายชลทานเซนชาวนิชครับชื่อเล่นชื่อบาร็อกครับตอนนี้อายุ16ปีครับผมอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับอยู่ชั้นม.5ครับผมเกรดเฉลี่ย 3.75 ครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องสาวพี่สาวแล้วก็พี่ชายแต่ว่าตอนนี้พี่ชายไปเกณฑ์ทหารครับแล้วก็มีคุณตาคุณยายแล้วก็น้าครับตอนนี้พ่อผมไม่ได้ทำงานครับคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานแต่ว่าก่อนหน้านี้คือคุณพ่อทำเป็นพนักงานขายอยู่บริษัทขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับส่วนคุณแม่ก็ออกมาจากงานได้นานแล้วครับประกวดได้ประมาณปีหนึ่งมันก็มีโควิดรายได้ที่ได้ก็คือว่ามันลดลงมากแล้วก็เวทีประกวดไม่มีเลยครับก็หลังจากที่มีโควิด 2-3 ปีมาก็คือไม่ได้ประกวดเลยรายได้จากการประกวดก็ไม่ได้ได้เลยครับที่ประกวดร้องเพลงก็เพราะว่า
รู้สึกว่าพอเราได้ตังมาเรามาจ่ายค่าเทอมนี่ครับหลังจากนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าร้องเพลงเหมือนเราหวังจะให้มันเป็นค่าเทอมมากกว่าตั้งแต่ขึ้นมัธยมมาก็คือเงินทุกบาทเลยครับที่ได้จากการประกวดนี้ก็เอาจ่ายค่าเทอมหมดเลยทุกบาทของค่าเทอมครับเป็นรายได้จากงานประกวดหมดเลยเงินค่าประกวดถ้าสมัยที่ยังไม่มีโรคมาก็พอครับสำหรับหนึ่งเทอม1ปีใช่ก็เลยหันไปร้องเพลงเปิดหมวกก็ร้องเปิดหมวกส่วนใหญ่จะร้องที่ตามตลาดครับถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งสมมติผมไม่ได้ไปเปิดหมวกเลยเงี้ยบ้านอยู่ยากมากอยู่ลำบากต้องประหยัดมากแบบเหมือนช็อตเลยครับใช่ปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่มีคนดูแลพ่อแม่คุณยายไม่มีใครดูแลแล้วต้องไปหาหมอตามนัดบ่อยมากบางทีเดือนนึงไป 4-5 ครั้งซึ่งในการลาป่วยครั้งแต่ละครั้งเนี่ยหรือลากิจแต่ละครั้งเขามีกำหนดเวลาไงครับปีนึงต้องไม่เกินเท่าไหร่แต่เราอะเกิน20ก็เลยต้องออกจากงานมาแม่ก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็สำหรับเวลาในการเตรียมตัวของสำหรับการในการเรียนครับการสอบอะไรอย่างนี้ก็คือในห้องเรียนผมก็จะตั้งใจเรียนครับตั้งใจฟังครูเพื่อที่ว่าเวลาเราแบบสงสัยตรงไหนจะได้เคลียร์ตรงนั้นไปเลยแบบว่าตรงในห้องเราจะได้เข้าใจไปเลยผมก็อยากเข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบศิลปะรู้สึกว่าวาดรูปแล้วมันมีความสุขมันจิตใจผมมันสงบมันได้คิดก็ถ้าได้ทุนจากรายการนะครับ 100,000 บาทผมก็จะนำไปจ่ายค่าเทอมจนผมจบม.6แล้วก็จะนำเงินไปลงคอร์สเรียนสำหรับสถาปัตย์ครับเพื่อที่ว่าต่อยอดไปในมหาลัยจะได้สอบติดครับแล้วก็ทำตามความฝันมาเลยครับตรงกลางเลยครับน้องนี่ตรงกลางบาร็อกเนาะบาร็อกน้องบาร็อกคุณอ่านถูกไหมลูกถูกนะแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวครับเชิญครับสวัสดีครับชื่อบาร็อกครับนายชลทานเซนชาวนิชครับตอนนี้อายุ16ปีครับมาจากกรุงเทพมหานครครับวิชาที่จะมาเก่งจริงและชิงค่าเทอมของเราคือภาษาไทยครับภาษาไทยโอ้อาจารย์แป๋งนี่ท็อปภาษาไทยเลยนะพี่แฮมถามเรื่องเล่นดนตรีเปิดหมวกหน่อยจุดที่เราตั้งเป็นประจำอยู่ตรงไหนครับครับมีตลาดหลายที่ครับตอนนี้ก็มีตลาดพระประแดงครับผมครับที่อยู่ท่าน้ำครับแล้วก็ตลาดทุ่งครุครับตลาดใหม่ใช่ครับแล้วก็มีตลาดภูมิใจครับผมอยู่แถวพระสมุทรเจดีครับเอาสักเพลงไหมเพลงมันติดลิขสิทธิ์เยอะเหลือเกินขอสดเพลงเก่งจริงๆค่าเทอมครับเดี๋ยวว่าไงเอาสดเลยเก่งจริงๆชิงค่าเทอมเก่งจริงๆมาชิงค่าเทอมเป็นไงนี่ผมไม่คิดว่าเขาจะมาแนวนี้นะเอ้าลูกคุณก็จะไปแบบกีตาร์ร็อกๆนะเขาแบบมองหน้าพี่ธงไงเขาเลยมาแนวนี้ไงมันมาแต่มองหน้าแชมป์เขาจะเป็นอีกแนวนึงนะเฮ้ยรุ่นใหม่นะอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับโอ้ผมเห็นความรักความผูกพันในครอบครัวเลยนะผมว่าครอบครัวของน้องบาร็อกนี่มีสายใยแห่งความรักที่แข็งแรงมากเลยนะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและชื่นชมมากจริงๆต้องไปได้ไกลแน่นอนน้องมุกครับเป็นไงครับก็มุกพูดในส่วนของแบบคนที่มีฝันแบบอยากจะร้องเพลงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยการที่เราไม่ได้ไปเรียนตามสถาบันอย่างเงี้ยการศึกษาเองเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องก็ตันอยู่มากก็น้องต้องได้ดีแน่นอนค่ะครับครับจริงๆกำลังใจครับพี่หนึ่งครับแต่จริงๆดูคาแรคเตอร์เขาวันนี้เขาเป็นคนที่สดชื่นนะครับแล้วก็กล้าที่จะชนประชนกับปัญหาทุกอย่างเลยนะครับไอ้ดนตรีเปิดหมวกเรื่องนึงละ อยากเป็นสถาปนิกนะครับมาแข่งเรื่องภาษาไทยผมยังหาการแมปกันไม่ได้เลย3 เรื่องที่มันหลากหลายเดี๋ยวต้องมาดูเหมือนสักอย่างไม่กำลังงงอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จใน 100,000 บาทนะครับตามต้องการขอบคุณครับบน 100,000 บาทวันนี้เก่งจริงชิงค่าเทอมก่อนออกจากบ้านมาแม่ว่าไงลูกแม่บอกว่าทำให้ดีที่สุดแล้วครับครับอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้ท่าทางจะสนุกนะครับมาลุ้นกันครับว่าน้องบาร็อกจะทำได้หรือไม่ครับเก่งจริงชิงค่าเทอมได้เวลามาลุ้นกับน้องบาร็อกเด็กเก่งของเราวันนี้ที่ต้องมาเผชิญกับเกมในวิชาภาษาไทยที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆแน่นอน
แม้จะเป็นภาษาไทยแต่หากต้องวิเคราะห์ด้วยนี่ก็งานหนักเลยครับเกมจะเป็นยังไงจะโหดขนาดไหนมาร่วมกำลังใจให้น้องบาร็อกและเล่นไปพร้อมกันได้เลยกลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องบาร็อกนะครับวิชาภาษาไทยนะครับเกมแรกครับคุณแชมป์ครับครับผมวิชาภาษาไทยถามน้องบาร็อกก่อนเลยครับทำไมถึงเลือกวิชานี้มาแข่งกับเราเพราะว่าเป็นวิชาที่ผมมั่นใจสุดแล้วก็คิดว่ามันเป็นวิชาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดครับใช่ครับเอาต้องมาลองดูนะครับภาษาที่พูดกันอยู่ทุกวันจะทำให้น้องบาร็อกกลับบ้านพร้อมเงินแสนได้หรือไม่เพราะว่าเกมแรกนี้นะครับพี่แชมป์ว่ามันไม่น่าจะยากเกินความสามารถของน้องบาร็อกนะครับเพียงแค่หาให้เจอว่าแกะดำอยู่ที่ไหนมาอีกแล้วแกะดำกติกาเกมแกะดำอยู่ไหนเกมนี้เราจะทดสอบความรู้หลักภาษาไทยทั้งหมดที่น้องเคยได้เรียนหรือรู้จักมาโดยเกมนี้เราจะมีโจทย์ที่กำหนดให้เป็นเพียงตัวเลือกคำตอบมาให้เท่านั้นน้องมีหน้าที่ต้องวิเคราะห์จากตัวเลือกทั้งหมดที่ปรากฏอยู่นี้ข้อใดแตกต่างจากพวกหรือเป็นแกะดำนั่นเองเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 6,000 บาทถ้าตอบได้ถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมไปสะสม 30,000 บาทบาร็อกเข้าใจกติกานะครับครับผมพี่แชมป์มีเวลาให้หาแกะดำข้อละ1นาทีเท่านั้นนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อแรกมาเลยครับหาแกะดำให้เจอนะครับมีคำว่ากระทะมีคำว่าเสียมีคำว่าเอะอะมีคำว่าอีกามีคำว่าเงาะและมีคำว่ารอครับอะไรคือแกะดำครับไม่รู้แหละจะต้องใช้หลักเรื่องของอะไรเจอแล้วครับฮะว่ากระทะครับนี่ยังนั่งงงอยู่เลยฮะเราใช้หลักอะไรในการหาแกะดำครับคำที่เขียนผิดครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเขียนผิดใช่ไหมครับใช่ครับตอบได้เลยครับครับและคำตอบข้อนี้อะไรคือแกะดำครับคำว่ากระทะครับผมตอบว่ากระทะคือแกะดำนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาอธิบายเลยครับก็คำว่ากระทะครับเป็นคำที่เขียนผิดครับคำที่เขียนให้ถูกต้องก็คือกอไก่รอเรือสระอะครับแล้วก็ทอทหารสระอะคำว่ากระทะต้องมีรอเรือด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอาเก่งมากข้อดึงข้อเดียวเท่านั้นนะครับครับเอาเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อนะไปกันต่อในข้อที่2นะครับหาให้เจอครับอะไรคือแกะดำและนี่คือโจทย์ข้อที่2ครับอ้าวมาเป็นพยัญชนะนะครับดอชดาสอเสือทอทหารนอเนนนองูทอถุงดอเด็กสอบอลูสีทอทงและนอหนูครับแม่ข้อนี้มาเป็นตัวพยัญชนะเฉยๆเลยทำเอาน้องบาร็อกคิดหนักเลยทีเดียวแล้วอะไรคือความต่างกันล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมอะไรคือแกะดำจะไปทางไหนแน่จ้ะไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้อันนี้กว้างอักษรสูงคิดว่ารู้แล้วครับรู้แล้วครับครับผมอะไรคือแกะดำครับงองูครับงองูเหรอครับผมทั้งสามท่านอะไรคือแกะดำครับงองูเนาะงองูก็ตอบงองูผมงองงฮะงองงที่หนึ่งได้ไหมครับพี่ไม่ได้เลยครับงงงไม่ได้นะงูเอ้าและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นงองูครับเพราะว่าในบรรดาพยัญชนะไทยครับทั้ง44ตัวจะมีพยัญชนะที่มีเสียงซ้ำอยู่ครับแต่ว่าหนึ่งในนี้มีพยัญชนะตัวหนึ่งที่ไม่มีเสียงซ้ำครับแม่ข้อนี้ใช้หลักการการออกเสียงตามพยัญชนะไทยนั่นเองครับเช่นททหารกับทอธงก็ออกเสียงทอเหมือนกันแต่งองูเป็นพยัญชนะที่ไม่มีพยัญชนะตัวไหนออกเสียงงอเหมือนกันเรียกว่าหาคำตอบได้ดีทีเดียวใครจะไปนึกหลักการเดียวกันไหมหลักเดียวกันค่ะโอ้โหเหรอสุดยอดจริงอ่ะเอาอย่าเพิ่งถอดใจนะครับผ่านไปแค่2ข้อเท่านั้นเหลืออีก3ข้อนะครับลุยกันต่อในข้อที่3นะครับหาให้เจออะไรคือแกะดำครับปึ๊บ
นี่มีคำว่าปลากระพงมีคำว่าริดรอนพิธีรีตองอีเมลแปรพักต่างๆนานาครับผมเจอแล้วแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแล้วครับตอนนี้บาร็อกคิดว่าต้องใช้หลักอะไรในการหาแกะดำครับคำที่เขียนผิดครับผมอ๋อคำที่เขียนผิดเขียนถูกใช่ครับจะตอบเลยไหมครับตอบเลยก็ได้อะไรคือแกะดำในข้อนี้ครับพิธีรีตองตอบว่าพิธีรีตองนะครับและคำตอบที่บาร็อกตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยแต่ว่าถูกด้วยนะคะคุณเอาอธิบายให้เราฟังหน่อยครับครับก็ในนี้ก็มีคำที่เขียนผิดทั้งหมดเลยแต่พิธีรีตองเป็นคำเดียวที่ถูกคำเดียวใช่ครับปลากระพงครับไม่มีรอเรือครับเป็นปลากระพงใช่ครับแล้วก็ริดรอนลอลิงอันนี้ริดรอนก็เป็นตัวลอลิงครับผมตัวแรกริดรอนครับแล้วก็พิธีรีตองเขียนถูกครับผมครับส่วนอีเมลครับเขียนที่ถูกต้องคือลอลิงต้องไม่มีการันครับแปรพักก็ไม่ใช่พักนี้ครับผมเป็นพักพอพานไม่หันอากาศกอไก่ต่อเต่ารอเรือการันครับผมต่างๆนานาครับคำนี้ก็คำว่านานาผิดเพราะว่านานาเป็นคำซ้ำอะครับผมเขียนด้วยไม้ยมกไม่ได้ครับนานาที่แปลว่ามากใช่ต้องเป็นนอนหนูสระอานอนหนูสระอาไปเลยใช่ครับผมใช่ครับเอาไปกันต่อนะครับในข้อที่4นะครับหาให้เจอนะครับว่าอะไรคือแกะดำโจทย์มาเลยครับหาแกะดำให้เจอนะครับมีคำว่าพระขนงประทับส่งน้ำตรัสกราบบังคมทูลแล้วก็พระปรางครับดูให้ละเอียดนะครับมันอาจจะมีการสับขาหลอกก็ได้นะครับดูดีๆนะครับมันมีอะไรมากกว่าราชาศัพท์ไหมเท่าที่เราเห็นดูที่ลูกคิดว่ามีเรื่องให้ครอบคลุมการกระทำกับหมวดในร่างกายตีความได้หลายความหมายนะครับมันตีความยากบาร็อกครับเท่าที่ดูตอนนี้มันน่าจะใช้หลักการเรื่องอะไรในการหาแกะดำครับใช้หลักพูดครับดูดีๆนะเอาล่ะสิครับข้อนี้ทำเอาชะงักกันไปเลยทีเดียวตอนนี้น้องบาร็อกดูท่าทางคงสับสนเริ่มไม่มั่นใจซะแล้วกับคำราชาศัพท์ที่ต้องตอบตามหลักการภาษาไทยคำไหนกันแน่คือแกะดำขออีกสักครู่ได้ยังมีเวลาเห็นไหมอ๋อรู้แล้วครับข้อนี้อะไรคือแกะดำครับคำว่าส่งน้ำครับตอบมาแล้วว่าส่งน้ำนะครับและคำตอบที่บาร็อกตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอาจารย์คือยังไงฮะอธิบายให้เราฟังหน่อยครับก็พระขนงครับคำว่าพระเป็นคำควบกล้ำแท้ครับผมแล้วก็ประทับก็ควบกล้ำแท้ครับแล้วก็คำว่าตรัสเป็นคำควบกล้ำแท้ครับรอเรือกราบบังคมทูลคำว่ากราบเป็นคำควบกล้ำแท้พระปรางคำควบกล้ำแท้แล้วก็ส่งน้ำมีรอเรือแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงรอเรือก็เลยเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ครับครับผมเริ่มแรกที่เราเห็นก็คิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ครับมันก็พระราชาศัพท์หมดเลยนี่หนึ่งนึกไม่ออกเลยจะไปทางไหนข้อสุดท้ายในเกมแรกนะครับข้อที่5นะครับหาให้เจอนะครับว่าอะไรคือแกะดำโจทย์มาเลยครับนี่มาเป็นประโยคนะครับเธอสวยดั่งนางฟ้าผิวขาวขาวราวกับหยวกกล้วยครูคือแม่พิมพ์ของชาติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอะไรคือแกะดำครับนึกถึงคำว่าโวหารนึกถึงคำว่าพรรณนาหรือเปล่าเออไปดูหรือเปล่าหรือเปล่าด้วยนะบางทีเราดูแล้วก็เออน่าจะเป็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเปรียบเทียบหรือความหมายอะไรเงี้ย
เบื้องต้นตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นวัวหานภาพพจน์ครับวัวหานใช่ไหมวัวหานภาพพจน์ดูให้ครบถ้วนนะครับโจทย์ของเราไม่ได้ให้คิดชั้นเดียวแน่นอนฟังประโยคคุณประโยคคุณแชมป์ฟังประโยคคุณแชมป์พูดเมื่อกี้โหดมากเลยอะอะไรนะนอกจากการดูภาพรวมเป็นประโยคแล้วลองพิจารณาเป็นคำๆบ้างก็ได้นะครับข้อนี้มาเป็นประโยคทำเอาสีหน้าน้องบาร็อกเครียดเลยทีเดียวครับตอนนี้รีบคิดให้ออกก่อนเวลาจะหมดนะครับน้องบาร็อกเหมือนกว้างอาจารย์แผงยังมึนตึ๊บอยู่เลยอ่ะโอ้นึกว่าจะง่ายเออคือตอนนี้ผมกำลังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคำเป็นคำตายครับแต่ว่าคืออย่างประโยคที่3กับ4ประโยคที่3กับ4มีคำตายทั้งคู่มันมีคำตายทั้งคู่ใช่แต่ว่า1กับ2ไม่มีคำตายเลยครับ1กับ2ไม่มีคำตายเลยมีกับว่าคิดว่าน่าจะได้คิดว่าน่าจะได้แล้วครับผมใช่โอกาสเดียวนะครับครับผมถ้าเจอแล้วข้อนี้อะไรคือแกะดำครับข้อที่1ครับเธอสวยดั่งนางฟ้าครับเธอสวยดั่งนางฟ้านี่คือแกะดำใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวลุ้นคำตอบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้อธิบายเพิ่มเติมจากฟังอย่างและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เกมแรกนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 6,000 บาทนะครับถูกต้องครับเอาแล้วเอาแล้วเอาเชิญอธิบายเลยครับครับผมก็ข้อแรกนะครับเธอสวยดั่งนางฟ้าครับผมก็ข้อนี้ที่ตอบว่าเป็นแกะดำก็เพราะว่าเป็นทางประโยคครับเป็นคำเป็นหมดเลยครับผมซึ่งคำเป็นคำตายก็คือคำเป็นก็คือคำที่ประกอบด้วยสระเสียงยาวครับแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวสะกดแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลนมยวงครับช่องว่านมยวงใช่ส่วนคำตายก็คือคำที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นแล้วก็หรือลงท้ายด้วยตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบครับผมไม่ได้เกี่ยวกับโมหันภาพพจน์ใดๆทั้งนั้นใช่ครับคิดหลายชั้นนะเออมันโหดมากอ่ะเอาเกมแรกตอบถูกหมด5ข้อนะครับรับไปก่อน 30,000 บาทครับโอ้โหเป็นยังไงครับอาจารย์แฝงเกมนี้โอ้โหลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้หลักอะไรมาจับแล้วถึงแม้เราจะแน่ใจก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าอีกที่ผมชอบคือพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวคำที่ออกเสียงซ้ำอ่ะเออเราเพิ่งรู้นะกอไก่ไม่มีงองูไม่มีที่เหลือมีหมดเลยโอ้โหเป็นไงฮะคุณมุกครับยากมากค่ะอยากกลับไปเรียนใหม่นะ แต่น้องเขาได้ทุกข้อเก่งมากค่ะก็ต้องยอมรับว่าน้องเก่งจริงครับเพราะแต่ละข้อเนี่ยโอ้โหมันยากจริงครับต้องยอมรับเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในเกมที่สองถามว่าว่ายากไหมเกมที่สองนี้มีเรื่องของเวลาเข้ามากำหนดมากกว่าเดิมโอ้โหต้องมาลุ้นกันนะเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอมมาลุ้นกันต่อกับเก่งจริงชิงค่าเทอมที่ตอนนี้เป็นการต่อสู้เพื่อสารฝันของน้องบาร็อกเด็กเก่งที่ทำทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ตอนนี้ขวากระเทิมสะสมไปได้แล้ว 30,000 บาทมาถึงเกมที่สองที่ความยากจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวกับความรู้ของวิชาภาษาไทยเขาจะคว้ารางวัลไปเพิ่มได้หรือไม่มาเชียร์กันได้เลยกลับเข้าสู่เก่งจริงทิ้งท่าเทอมครับอยู่กับน้องบาร็อกเหมือนเดิมนะครับเกมนี้คุณแชมป์ครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครับบีบหัวใจกันสักเล็กน้อยเพราะว่ามีทั้งหมด20คำถามอีกแล้วมาถึงเกมที่2ในด่านนี้เราจะวัดความรู้กับเกมที่มีชื่อว่า20คำถามวัดใจโดยเกมนี้เราจะวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยแบบครอบจักรวาลเรียกว่ามีตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระการผันเสียงจนถึงความรู้ที่ต้องใช้การวิเคราะห์อย่างโวหารคำเป็นคำตายและอีกหลายเรื่องทั้งหมดของเกรดภาษาไทยเธอจะมีคำถามทั้งหมด20ข้อ
ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์หาคำตอบที่ถือว่าหินทีเดียวโดยเราจะมีเวลาให้เพียง240วินาทีมีค่าเทอมให้ข้อละ 1,500 บาทถ้าตอบถูกทั้งหมดรับไปเลย 30,000 บาทก่อนการแข่งขันครับพี่เลี้ยงครับคุณแม่ครับบอกอะไรกับลูกชายนะครับก็ขอให้คิดให้รอบคอบก่อนตอบนะลูกครับบาร็อกแม่ดุไหมก็ไม่ค่อยดุครับโตมาไม่ค่อยดุแล้วครับแต่ลุงทงฟังเสียงใช้ได้นะพร้อมนะครับครับผม20คำถามด้วยกันถ้ายังไม่มั่นใจข้ามก่อนได้นะครับครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่พี่แชมป์อ่านโจทย์ข้อแรกจบนะครับและนี่คือคำถามข้อแรกครับลักษณะนามของพระแสงปนาคคืออะไรครับเล่มครับถูกต้องครับข้อที่2นะครับพยัญชนะไทยตัวที่28คือตัวอะไรครับเฮ้ยหอพึ่งครับถูกต้องครับข้อที่3นะครับวรรคที่3ของกรสุภาพเรียกว่าอะไรครับวรรครองถูกต้องครับข้อที่4สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมีคำตายกี่คำคำว่าอะไรบ้างมีคำ2คำครับผมยังไม่ใช่ครับเกมกำลังมาดีสะดุดซะแล้วครับคุณผู้ชมข้อนี้น้องบาร็อกใช้เวลาคิดนาทีเดียวต้องตั้งสติคิดดีๆนะครับ3 3คำมีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่าสวรรค์อกแล้วก็นรกครับถูกต้องครับข้อที่5นะครับพยัญชนะไทยมีกี่รูปกี่เสียงครับ44รูป21เสียงถูกต้องครับข้อที่6นะครับจงใจจงเกลียดจงชังจงรักภักดีจงดีตามหลักการภาษาไทยหากเปิดพจนานุกรมจะเจอคำใดก่อนครับจงเกลียดจงชังถูกต้องครับไปต่อข้อที่7นะครับ1บทมี30คำแบ่งเป็น4บาทคือฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทใดครับกลอนแตกครับผิดครับหนึ่งบทมี30คำแบ่งเป็น4บาทครับคือฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทใดได้สีสุภาพครับถูกต้องครับข้อที่8เพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลใช้วหารภาพพจน์ชนิดใดบ้างครับอุปมาวหารผิดครับข้อที่9ครับยืนหนึ่งไปเลยค่ะคุณแม่คำใดเป็นเสียงโทรครับแม่ถูกต้องครับข้อที่10โอกาสของใครคนนั้นก็จะกระทำการได้เปรียบกว่าอีกฝ่ายแต่เมื่อถึงโอกาสของอีกฝ่ายฝ่ายนั้นก็จะได้เปรียบบ้างเช่นกันเป็นความหมายของสุภาษิตใดครับน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาถูกต้องครับข้อที่11นะครับพระอภัยมณีขุนแผนอีเหนาใครมีภรรยาเยอะที่สุดครับอีเหนาแผนอีเหนาถูกต้องครับอีเหนาข้อที่12นะครับสระเสียงผสมมีกี่ตัวครับ6ตัวครับถูกต้องครับข้อที่13ครับพยัญชนะไทยตัวที่36คืออะไรครับ36ลอลิงครับถูกต้องครับข้อที่14นะครับการแสดงที่มักถูกจัดขึ้นในวังโดยผู้แสดงจะต้องเป็นหญิงเท่านั้นโดยมักนิยมแสดงเพียง3เรื่องคืออุณรุตรามเกียรติ์และอีเหนาเรียกว่าการแสดงอะไรครับละครในถูกต้องครับข้อที่15จากความรู้เรื่องไตรยางพยัญชนะใดต่อไปนี้ไม่ใช่อักษรต่ำพอพานพอควายฟอฟันฟอฝาคอนามุนโทครับฟอฝาครับถูกต้องครับข้อที่16โครงโลกกนิษฐ์เชื่อว่าถูกแต่งขึ้นในสมัยใดครับอยุธยาครับถูกต้องครับข้อที่17กาพยานี11 8วรรคมีกี่พยางค์ครับ8ผิดครับ11ผิดครับข้ามก่อนนะครับแม่เวลาเหลือ86วินาทีอาจดูเยอะแต่กับโจทย์ที่มีความยากและต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นี่ก็ถือว่าไม่มากนะครับต้องทำเวลาให้ไวแล้วนะครับน้องบาร็อกข้อที่18นะครับคำว่าฉะนั้นสะกดอย่างไรครับขอชิงสระอะนอนหนูแห่งอากาศไม่โทรนอนหนูถูกต้องครับข้อที่19นะครับยกตัวอย่างคำที่ใช้คำลักษณะนามเหมือนกับคำว่าพลุครับกุญแจครับถูกต้องครับ
ข้อที่20เธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเนื้อเพลงนี้มีกี่คำมีกี่วรรณยุกต์เสียงที่ไม่ตรงกับรูปมีกี่คำและคำใดบ้างครับเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจและคำใดบ้าง2คำมีคำว่าอะไรบ้างครับกับรู้ครับถูกต้องครับเหลืออีก2ข้อนะครับข้อที่8นะครับเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลใช้วัวหันภาพพจน์ชนิดใดบ้างครับอุปลักษณ์อุปลักษณ์มีอะไรอีกครับข้ามเวลาจะหมดแล้วนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่17กาบยานี11 8วรรคมีกี่พยางค์ครับเวลาใกล้หมดลงทุกทีแล้วครับตอนนี้น้องบาร็อกต้องตั้งสติแล้วคิดให้ออกแล้วกับ2ข้อสุดท้ายนี้สู้ๆนะครับ44พยางค์ถูกต้องครับเหลืออีกข้อเดียวนะครับเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลใช้วัวหันภาพพจน์ชนิดใดบ้างครับอุปลักษณ์เมื่อกี้ตอบว่าอุปลักษณ์ถูกแล้วเหลืออีก1คำตอบครับไล่ไหมหมดเลยอุปลักษณ์กับอภิพจน์ถูกต้องครับโอ้โหในที่สุดมารับประทานสำเร็จอย่างยากเลยอ่ะว้าวผมว่าตอนนี้ทุกคนสงสัยอุปลักษณ์กับอภิพจน์มันคืออะไรยังไงฮะอธิบายหน่อยดิฮะก็อุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งครับไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งใช่ครับก็เหมือนกับเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกิดตื่นน้ำตายใช่ครับแล้วก็อติพจน์เป็นการเปรียบเปยที่แบบเหนือความเหนือความเป็นจริงใช่ครับคนจะไปเป็นวานได้ยังไงใช่ใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมฮะเกินโหยากมากยากมากยากไหมทำไมอาจารย์แต่งทำหน้าแบบนั้นล่ะครับมันยากครับเพราะฉะนั้นนี่ก็โอ้ความกดดันมหาศาลขนาดนี้เด็กตัวเล็กๆม.5นี่สู้ได้ขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วนะครับต่อไปนี้เด็กๆคนไหนจะมาเก่งจริงวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์นะอาจจะมีโจทย์ออกมาว่าพระอภัยยกกำลัง2หารด้วยสีดาสแควร์รูทมันจะยากอะไรขนาดนั้นมันจะยังไงแล้วออกมาเป็นใครอะไรเงี้ยนะอาจารย์ยากค่ะคุณแชมป์ครับผมก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันฮะแต่ก็ต้องเก่งจริงอ่ะถึงจะได้ค่าเทอมไปนะ100,000ไม่ได้ไปนะครับน้องมุกเป็นไงใจเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเกินแต่ความสามารถมันไม่ถึงขั้นเรานี่คือมองหน้าน้องอยากจะช่วยแต่เราไม่รู้จริงๆอ่ะค่ะเมื่อกี้มีอยู่ข้อหนึ่งพยัญชนะไทยตัวที่36ผมพยายามนับจากถอยหลังของทุกคู่มาแล้วนะแล้วอะไรต่อครับนับเพียงครับถอยหลังได้นี่เก่งแล้วนะครับแต่บาร็อกตอบไวมากไวมากมีเทคนิคไหมมีครับผมยังไงครับก็คือจำเฉพาะตัวที่10ของแต่ละแล้วก็นับต่อไปใช่ครับจำทีละ10ตัวอ้าวเกมที่2นะครับตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ทั้งหมด 60,000 บาทครับได้เวลาสู่บทสรุปของความตั้งใจความพยายามพยัญชนะไทยตัวที่36ลอลิงครับถูกต้องครับกับเกมสุดท้ายที่จะพิสูจน์ความเก่งของน้องบาร็อกที่ตอนนี้สะสมค่าเทอมไปได้แล้วถึง 60,000 บาทเขาจะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่มาดูกันได้เลยกลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับแหมนาทีนี้นาทีต่อนาทีครับถ้าเป็นภาษามวยก็เรียกว่าลมหายใจลดต้นคอนะครับเกมสุดท้ายแล้วนะครับ2เกมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับบาร็อกครับก็โหดมากครับโหดมากแล้วคิดว่าเกมที่3นี่โหดไหมก็น่าจะโหดกว่านี้ไปครับอะไรกันนะใครเครียดแล้วเนาะครับต่อไปเครียดหนักกว่าเกมนี้เท่าไหร่ครับคุณครับเกมนี้มูลค่า 40,000 บาทครับเกมสุดท้ายแล้วนะบาร็อกนะถ้าเกมนี้ตอบถูกหมดกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับแต่ไม่ง่ายแน่นอนเกมนี้นะครับเราจะว่ากันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตไทยนะครับครับมันกลับมาอีกแล้วครับอาจารย์ครับครับเราจะว่ากันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตที่มีสัตว์อยู่ในสำนวน
มาถึงเกมที่3จะเป็นเกมเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตของไทยที่ส่วนใหญ่จะมีบทบาทในการสืบสานความดีงามเนื่องจากเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่ใช้ในการสอนลูกหลานโดยนำคำมาเรียบเรียงเป็นประโยคสั้นๆแฝงไปด้วยความหมายที่ไพเราะและจดจำง่ายซึ่งเกมนี้น้องบาร็อกจะต้องพูดสุภาษิตที่มีสัตว์อยู่ในสำนวนต้องการทั้งหมด20สำนวนโดยใน20สำนวนนี้ต้องมีสัตว์ทั้งหมด10ชนิดชนิดละ2สำนวนหากมีสำนวนที่พูดชื่อสัตว์เกิน1ชนิดน้องบาร็อกจะต้องเลือกว่าจะใช้สัตว์ชนิดใดในสำนวนนั้นโดยมีเวลา180วินาทีหากตอบได้ครบ20สำนวนรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาทมีเวลาให้เล่นภายใน3นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านผมคิดขยันเสนอผ่านเท่าไหร่บ้างนะคิดอยู่แล้วเยอะแยะไปหมดเลยอ้าว3นาที20สำนวนครับและสัตว์10ชนิดนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องบาร็อกได้เลยครับไก่ได้พลอยครับไก่ได้พลอยไก่ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ครับเอาไก่เอาไก่นะครับ2สำนวนผ่านไปครับคว้างงูไม่พ้นคอครับครับจับงูข้างหางครับจับงูข้างหางครับงูครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับวัวนะครับวัวตีวัวกระทบคาดสามละสี่ซอให้ควายฟังครับควายนะก็ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเอาผ่านไปแล้ว8สำนวนนะครับอย่างไวเลยนะฮะสี่ตัวละสี่ตัวละสี่ชนิดแล้วงูเงาเต่าตุ่นครับงูเงาเต่าตุ่นเอาเต่าครับเอาเต่าเต่านะค่าเก่างูเงาเต่าตุ่นสะดุดซะแล้วครับต้องบอกว่าเกมนี้นอกจากต้องนึกสำนวนให้ออกแล้วยังต้องนึกชนิดสัตว์ในสำนวนนี้ให้ออกอีกด้วยแถมยังมีเวลาเป็นตัวบีบอีกถ้าสติหลุดนี่ยุ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมต้องภาวนาให้น้องบาร็อกนึกออกแล้วครับเปลี่ยนสัตว์ได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนสัตว์ได้ครับอันนี้เสือป่าจระเข้ครับอันนี้เสือป่าจระเข้อันนี้เลือกเสือหรือจระเข้ครับเอาจระเข้ครับเอาจระเข้นะครับสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำครับสิบสำนวนผ่านไปครับเขียนเสือให้วัวกลัวครับเอาเสือครับเสือนะครับเสือไว้ลายครับสิบสองสำนวนผ่านไปครับลิงได้แก้วครับแล้วก็ลิงจะอันลิงหลอกเจ้าครับลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าเจ็ดชนิดแล้ว14สำนวนผ่านไปกบในกะลาครอบครับกบในกะลาครอบกบในกะลาครอบนะครับกบเลือกนายครับกบเลือกนายกบแล้วนะครับปีช้างจับตะกั่วแตนครับปีช้างเอาอะไรครับสัตว์ช้างครับช้างนะครับเห็นช้างขี้ตามช้างครับเวลากระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วครับ7วินาทีสุดท้ายแต่ยังเหลือ2สำนวนต้องห้ามสะดุดเด็ดขาดเท่านั้นดินท้ายครับดินพ่อหางหมูครับเวลาจะหมดแล้วนะครับยื่นหมูยื่นแมวครับถูกต้องครับเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยโอ้ยดีใจด้วยนะคะแสนบาทแสนบาทเราต้องแสนบาทในที่สุดนะครับน้องบาร็อกก็ทำสำเร็จนะครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับเป็นค่าเทอม 100,000 บาทชื่นใจเหลือเกินนะครับคุณแม่ลูกชายทำได้แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการมากๆเลยโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะสปอนเซอร์ทุกท่านเลยให้น้องได้มีทุนการศึกษาในการเรียนต่อมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายบ้างครับก็วันนี้ภูมิใจมากๆค่ะคือเหมือนมีชีวิตใหม่เลยค่ะแม่ใช้คำว่าเหมือนน้องได้มีชีวิตใหม่เลยอาจารย์ครับเป็นไงครับในฐานะที่เป็นสถาปนิกด้วยนะ
ผมคิดว่าคุณสมบัติที่ดีของคนเป็นสถาปนิกเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยก็อยู่ในตัวน้องบาร็อกอยู่แล้วนะผมว่าความรอบคอบทัศนคติที่ดีความคิดสร้างสรรค์ความผสมผสานเรื่องศาสตร์และศิลป์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวเองอยู่แล้วมีความสนใจที่หลากหลายจะเป็นกุญแจสำคัญให้เราเป็นสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ในอนาคตครับขอบคุณครับมีความฝันเลยครับพี่หนึ่งครับก็อุปสรรคนะครับชีวิตมันคงต้องมีอุปสรรคตลอดนะครับตั้งแต่อุปสรรคของเรื่องครอบครัวนะครับผมก็เห็นนะครับในทิ้งที่สะท้อนออกมาแต่ก็พอทำความสำเร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามีครอบครัวแหละนะครับเป็นแรงใจอยู่นะครับเป็นสิ่งที่อบอุ่นอยู่เราก็จะเห็นภาพที่เมื่อกี้น้องได้แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้ในเวทีนี้มันเป็นแค่ด่านแรกด่านหนึ่งที่น้องได้ผ่านมาแล้วนะครับต่อไปนี้สักตีต่อไปเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเราก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับขอบคุณครับโอ้พี่ลูกสวยครับค่ะก็วันนี้ก็ยินดีมากที่ได้เจอกับน้องนะคะแล้วก็เชื่อมากๆว่าน้องกับครอบครัวนี่ก็จะต้องแบบประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกแน่นอนเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่ามีจิตใจที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยากสนับสนุนน้องต่อไปนะก็เลยแอบไปถามทีมงานมาว่าน้องอยากจะได้อะไรก็เลยเตรียมมาให้ค่ะมาเลยครับมาเลยครับจากนี้ไปเห็นบอกว่าลำโพงของน้องเขาก็ลำโพงน้องก็เก่าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ไปขอบคุณพี่ขอบคุณพี่มุกเลยเตรียมมาให้ค่ะโอ้โหแสงแบบว่าขอให้น้องเอาไปใช้แบบว่าแบบดีๆนะคะยิ้มทั้งข้างหน้าแล้วก็ยิ้มทั้งข้างในนะวันนี้นะใช่ค่ะดูแล้วชื่นใจท่านผู้ชมก็คงจะมีความสุขไปด้วยนะครับผมทุกปัญหานะมีทางออกการศึกษาจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะวันนี้มีความสุขมากนะครับมีความสุขมากนะครับสำหรับน้องบาร็อกนะครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมแบบนี้เปิดโอกาสให้เด็กไทยเด็กเก่งมีความสามารถมาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องบาร็อกด้วยนะฮะรวมไปถึงขอบคุณชุวิทยกรชายจากทวิตตี้เซคันด์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับทางช่องวัน31นะครับ4โมงเย็นนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งจริงชิงค่าเทอมอาทิตย์หน้าพบกับเด็กเก่งยอดนักสู้อีกคนที่ไม่เคยท้อต่ออุปสรรคใดๆเป็นอยู่ก็คือลำบากครับผมลำบากจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายบ้านครับทุกปิดเทอมผมจะทำงานพาร์ทไทม์ครับผมในการช่วยเหลือพ่อแม่กับความยากที่ต้องฝ่าฟันเพื่อฝันการเรียนต่อและเพื่อความหวังของครอบครัวผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือ 9,999 ครับตัวเลขที่ให้มามีเลข2เลข4เลข5เลข8และเลข9ครับจะใส่เครื่องหมายอะไรก็ได้จะบวกจะลบจะคูณจะหารจะยกกำลังได้หมดเลยได้แล้วนะครับเขาจะคว้าคะแนนไปได้หรือไม่ห้ามพลาดในเก่งจริงชิงค่าเทอมวันอาทิตย์เวลา 16:00 นทางช่องวัน31ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี